ยางสาวยังแรงทุบเกาหลีใต้ศึกคัดโอลิมปิกเก็บชัยแมตช์ที่3การแข่งขันวอลเลย์บอลโอลิมปิกเกม2024รอบคัดเลือกที่เมืองลอดประเทศโปแลนด์เมื่อช่วงค่ำวันที่23กันยายน2566ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยอันดับ13ของโลกอันดับ5ของกลุ่ม C ลงสนามนัดที่6พบกับเกาหลีใต้อันดับ38ของโลกและบวยของกลุ่มเกมนี้โค้ชด่วนดนัยศรีวัชรเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนส่งผู้เล่นชุดแรกประกอบด้วยวิภาวีสีทองทัดดาวนึกแจ้งธนัชชาสุขสดอัชราพรคงยศจรัสพรบรรดาศักดิ์พรพันธ์เกิดปราดโดยมีปิยนุชแป้นน้อยเป็นตัวรับอิสระเซตแรกสาวไทยโชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมทั้งเกมรุกและลูกบล็อกก่อนจะทำแต้มทิ้งทีมชาติเกาหลีใต้และปิดเซตแรกไปได้ก่อน 1-0 สกอร์ 25-14 ในเซตที่2บล็อกของเกาหลีเริ่มทำงานรวมถึงเกมรับที่เหนียวแน่นแต่ทางสาวไทยก็ยังเล่นได้ยอดเยี่ยมเช่นเดิมโดยเฉพาะเกมรุกที่มีลูกหนักเบาก่อนเอาชนะในเซตนี้ไปได้อีก 25-16 ขึ้นนำ 2-0 เซตมาในเซตที่3เซตนี้ทั้งสองทีมเล่นได้กันอย่างสูสีอย่างไรก็ตามทางเกาหลีใต้ยังมีจังหวะผิดพลาดทำให้สาวไทยทำแต้มทิ้งห่างและทิ้งช่องว่างห่างไปเรื่อยๆสุดท้ายสาวไทยปิดเซตไปได้อีก 25-16 พร้อมเก็บชัยชนะแมตช์ที่3ในรายการนี้สรุปผลการแข่งขันทีมลูกยางสาวทีมชาติไทยเอาชนะเกาหลีใต้ไปได้แบบเด็ดขาด 3-0 เซต 25-14 25-16 และ 25-16 สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยจะลงสนามพบกับโคลอมเบียในวันที่24กันยายนนี้ในเวลา 19:30 น. รถถังยกไฟดวลซูเปอร์เล็กน่าจดจำที่สุดในชีวิตขอบคุณคู่ชกแฟนมวยทั่วโลกรถถังจิตเมืองนนท์ยกไฟปะทะกับซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9คือไฟที่ดีที่สุดในชีวิตพร้อมขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งคู่ชกและแฟนมวยทั่วโลกเป็นต้นความเคลื่อนไหวของไฟระหว่างรถถังจิตเมืองนนท์เจ้าของแชมป์มวยไทยวันแชมเปี้ยนชิพรุ่นแคทเวท140ปอนด์ที่พ่ายคะแนนต่อซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9เจ้าของแชมป์คิกบ็อกซิ่งวันแชมเปี้ยนชิพรุ่นฟลายเวทในศึกวันลุมพินี34ซูเปอร์ไฟที่เวทีมวยลุมพินีเมื่อวันที่22กันยายนโดยหลังจบไฟมีประเด็นดราม่าต่างๆตามมามากมายโดยเฉพาะเรื่องที่รถถังต้องแบกน้ำหนักถึง5ปอนด์ทว่าล่าสุดเมื่อวันที่23กันยายนรถถังได้โพสต์ข้อความพร้อมรูปคู่กับซูเปอร์เล็กผ่านเฟซบุ๊กรถถังจิตเมืองนนท์ถึงความรู้สึกและภาพรวมของไฟนี้ว่าบทสรุปของเรื่องนี้ทุกอย่างคือมิตรภาพที่ดีเป็นไฟที่น่าจดจำที่สุดในชีวิตผมเป็นเกียรติมากที่ได้ต่อสู้ในครั้งนี้แค่แฟนๆมีความสุขที่ดูผมแค่นี้ผมก็ดีใจที่สุดแล้วไม่ว่าผลจะแพ้หรือชนะก็ตามขอบคุณที่ซูเปอร์เล็กขอบคุณทีมงานจิตเมืองนนท์ทุกคนและค่ายมวยลูกทรายกองดินและแฟนๆทั่วโลกเรามาส่งเสริมมวยไทยให้ไประดับโลกกันเถอะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมขอบคุณแม่เอ๋พ่ออ้วนนายสมจิตบอสชาตรีขอบคุณภาพจากเฟซบุ๊กวันแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์ขอบคุณข้อความจากเฟซบุ๊กรถถังจิตเมืองนนท์จีนเจ้าภาพผงาดซิลทองแรกเปิดหัวเอเชียนเกมหางโจวจีนประเดิมคว้าเหรียญทองแรกประจำการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19ที่เมืองหางโจวประเทศจีนในส่วนของการแข่งขันเรือพาย
ความเคลื่อนไหวการแข่งขันในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19เมื่อวันที่24กันยายนเป็นวันแรกของการแข่งขันอย่างเป็นทางการซึ่งจีนเจ้าภาพการแข่งขันสามารถประเดิมเหรียญทองแรกได้ตั้งแต่ช่วงเช้าของวัน3:05 น.โดยเหรียญทองแรกของการแข่งขันและเหรียญทองแรกของเจ้าภาพเกิดขึ้นในการแข่งขันกีฬาเรือพายที่ฟู่หยางวอเตอร์สปอร์ตเซ็นเตอร์ในประเภทพายคู่2คนไลท์เวทหญิงซึ่งโจเจียถีและเฉียวเซียวผิง2สาวจีนเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1ด้วยเวลาวันที่7 มิถุนายน 7:08 น.ส่วนเหรียญเงินเป็นของอุซเบกิสถาน 7:16:49 น.และเหรียญทองแดงอินโดนีเซีย 7:17 น.หลังจากนั้นเจ้าภาพมาได้เหรียญทองที่2ต่อทันทีจากประเภทพายคู่2คนไลท์เวทชายที่เข้าเส้นชัยเป็นลำแรกด้วยเวลา 6:23:16 น.เหรียญเงินอินเดีย 6:28:18 และเหรียญทองแดงอุซเบกิสถาน 6:33 น.นอกสังเวียนก็เดือดแฟนซูเปอร์เล็กฟาดซอเอเมืองนนท์ซัดอะไรคือตัววัดของแท้ของปลอมนอกสังเวียนก็เดือดแฟนซูเปอร์เล็กฟาดซอเอเมืองนนท์ซัดอะไรคือตัววัดของแท้ของปลอมเผยโพสต์นี้ค่อนข้างแรงและทำร้ายกันมากเกินไปแม้จะจบไปแล้วสำหรับไฟประวัติศาสตร์มวยไทยหลังมวยดังรถถังจิบเมืองนนท์แท้คะแนนซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9ท่ามกลางกระแสดราม่าในยกที่2หลังรถถังโดนนับโดยมีแฟนมวยมองว่าไม่สมควรโดนบางส่วนก็มองว่าตัดสินถูกต้องแล้วอีกประเด็นคงเป็นก่อนการชกมีการชั่งน้ำหนักอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่21กันยายนซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9ทำน้ำหนักไม่ผ่านต้องตบตาช่างโดยน้ำหนักเกินพิกัดถึง5ปอนด์ทำให้คู่นี้ต้องยกเลิกการแย่งเข็มขัดแชมป์แต่ยังขึ้นชกตามกำหนดเดิมโดยรถถังต้องแบกน้ำหนักถึง5ปอนด์ต่อมาซอเอเมืองนนท์โพสต์ข้อความใน Facebook พร้อมภาพการชกระหว่างรถถังจิบเมืองนนท์กับซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9ว่าของแท้อยู่ตรงไหนมันก็คือของแท้ของปลอมให้แต่งดีดูสวยงามยังไงก็คือของปลอมนักเลงจริงเขาไม่ทำกันงานนี้เหมือนจะมีดราม่าเมื่อแฟนสาวของซูเปอร์เล็กได้แชร์โพสต์นี้และระบุว่าอะไรคือตัววัดค่าความเป็นคนว่าของแท้หรือของปลอมไรอมรับความผิดพลาดแล้วและทั้งสองฝ่ายมีการพูดคุยว่าชกต่อและเมื่อชกเสร็จมีแค่ผู้แพ้กับผู้ชนะถ้าถามว่าเราเข้าใจความรู้สึกของคุณไหมเราเข้าใจเราเคยผ่านความรู้สึกนี้มาและในครั้งนี้ตัวซูเปอร์เล็กก็เจ็บปวดไม่แพ้กันไม่ใช่ว่าเราได้มาแล้วเราไม่เสียอะไรเลยเราก็เสียมากเหมือนกันให้มันจบนะคะที่ต้องแชร์เพราะหลายโพสต์มากและคิดว่าโพสต์นี้ค่อนข้างแรงและทำร้ายกันมากเกินไปไม่เคยร้องขอความยุติธรรมในส่วนที่เราก็ผิดแต่ขอความเห็นใจในค่าของความเป็นคนด้วยค่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนี่คืออาชีพนักมวยหาเลี้ยงครอบครัวไม่ใช่นักเลงค่ะซอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมด้วยความเคารพค่ะซูเปอร์เล็กมอรัตนบัณฑิตอ่านข่าวบอสชาตรีแย้มมีรีแมตช์รถถังซูเปอร์เล็กยกไฟต่อยที่กาตาร์ชิงแชมป์ฟลายเวทอ่านข่าวซอเอเมืองนนท์โพสต์ดราม่าหลังรถถังแพ้ลั่นพอกันทีรอบเดียวจบพูดถึงของแท้ของปลอมอ่านข่าวเสียโบ๊ทโผล่คอมเมนต์หลังรถถังแพ้ซูเปอร์เล็กศึกไฟประวัติศาสตร์